โปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการทหารในพระองค์พันโทหญิงสี่นายเมื่อวันที่30เมษายน2567เวลา20ตรา20นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าราชกิจจานุเบกษาประกาศพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรยศพันโทหญิงจำนวนสีนายวันที่30เมษายน2567 เว็บไซต์ราฐกิจจาุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวนสี่นายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินมหาวิจราลงกรณพระวิราก้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560 และมาตราหาแห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงส่งพระกุรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกรรารจชการในพระองค์ฝ่ายทหารสัญญาบัตรจำนวนสีนายดังนี้ 1. พันตรีหญิงทวินภาคีเวศเป็นพันโทหญิง 2. พันตรีหญิงออนสุมาราชภักเสนีเป็นพันโทหญิง 3. พันตรีหญิงโสภาตนะสุภาพผลเป็นพันโทหญิง สพันตรีหญิงยงวมาลัยชุมพูเป็นพันโทหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25เมษายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่26เมษายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าถอดยศเรียกคืินเครื่องราชทหารชั่วแปดรายตั้งแต่ร้อยโทถึงพันโท ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าให้ถอดยศทหารแปดรายตั้งแต่ร้อยโทถึงพันโทรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงวันที่27เมษายน2567เวลา15ตรการนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอนยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน8รายความว่า มีพระบรมราชโอ,องการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกจำนวนป่ารายออกจากยศทหารตามมาตรา12แห่งพระราชาบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชาบัญญัติยศทหารฉบับที่6พศ5 5 0 1 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าโดยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงตำแหน่งในยุตทหารและบรรดาศักดิ์พศ .2507 ข้อ2และข้อ4 และส่งพระกรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง8รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ7วงเล็บสองวงเล็บ4และวงเล็บ8ของระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พศ2548ดังนี้ 1. พันโทคงศักดิ์หรือนิทัศสุดสวัสด์ออกจากยอดทหารตั้งแต่วันที่13มีนาคม2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรีตาพรณ์ช้างเผือกตรีตาภรณมงกุฎไทยจดุรราภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจากมาลา 2. พันโทสมพง์ทับทองออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่20มีนาคม2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรีตาพรณ์ช้างเผือกตรีตาพรณมงกุฎไทยจตุรัสหาภรมงกุฎไทยและเหรียญราชการชายแดน 3. พันโทวิสัยสมบูรณ์ทรัพย์ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่25มีนาคม2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันตรีตาภรช้างเผือกตรีตาพรณมงกุฎไทยจตุรัาภรณ์ช้างเผือกจตุรัาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจากมาลา 4. พันตรีจัก,กรพันธ์วาชนโกมุดออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2561เนื่องจากต้องทำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษความผิดต่อพระราชบัญญัติมาตรการในการปรปาบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ <being> ความผิดต่อพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธเครื่องกระสุนและสิ่งเทียมอาวุธความผิดตามประกาศหรือคำสัส่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหูโทษคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่25บธันวาคม2561และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันตรีตาภรณมงกุฎไทย จตุรราหาพรช้างเผือกและเหรียญจากมาลา 5. ร้อยโทรเริงศักดะกันออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2566เนื่องจากกระทามความผิดฐานีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันเป็นจาานมาพรมงกุฎไทยและเหรียญจักมาลา 6. ร้โทสุชันสุวรรณราชออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่2มกราคม2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจากมาลา 7. จ็ร้อยโทสุรชัยคุ้มนอแนวออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจากมาลา ร้อยโทพานุชูจีนออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่20มีนาคม2567เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องร่างอิสติยาภรณ์ชั้นเบญจมาพรณมงกุฎไยัยเหรียญราชการชายแดนเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจับมาลาประกาศณวันที่25เมษายนพุทธศักราช2567ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนายเศรษฐทาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรี